เป็นแหวนหลวงพ่อเสงนี่เป็นแหวนหลวงพ่อเสงนะครับเป็นแหวนหลวงพ่อเสงมีลูกศิษย์ถามมาบอกว่าแหวนพระยาพุทธหลวงพ่อเสงมีไม้อาจารย์มีวงเดียวครับไซส์9นะครับไซส์9นะครับไซส์9เดี๋ยวให้ดูแหวนนะแหวนหลวงพ่อเสงก่อนนะครับรุ่นแรกเหมือนกัน2522นะครับ2522สวยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าเป็น สุดยอดแล้วของแหวนนะเป็นเป็นแหวนโกเมนนะครับเป็นแหวนโกเมนนะครับเป็นแหวนโกเมนหายากนะใครอยากได้นะชิ้นนี้ก็นะให้นะ99ดอลลาร์ท่านเดียวมีท่านเดียวนะมีวงเดียวนะครับนะสวยครับวงนี้สวยมากนะแล้วก็เป็นของหลวงพ่อเสงนะวัดบางนาหลวงพ่อเสงเว้นแหวนเป็นแหวนพญาครุฑนะหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับนะหายากสุดๆละอันนี้ต้องบอกแล้วว่าใครนะอยากจะมีโชคลาภนะครับแล้วก็ครุฑเนี่ยป้องกันอาถรรพ์ทั้งปวงนะครับป้องกันอาถรรพ์นะคนที่มีอาถรรพ์มีเรื่องราวไม่ค่อยดีก็เอาแหวนพยักพุทธนะแล้วก็พลอยเป็นพลอยนะเป็นพลอยแท้นะส่วนใหญ่คนก็จะได้จะพลอยเขาเรียกว่าพลอยจันทบุรีมานะเป็นพลอยแท้นะครับเป็นพลอยแท้นะครับส่วนเดี๋ยวให้ดูแหวนไอ้ไข่นิดนึงนะใครที่บอกว่าอยากจะได้นะแหวนไอ้ไข่รุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะให้ดูนิดนึงแหวนไอ้ไข่ค่ะเดี๋ยวใส่นิ้วให้ดูดีกว่าใส่นิ้วให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวใส่นิ้วให้ดูนะเป็นแหวนไอ้ไข่นะฮะรุ่นสร้างมนดกแหวนไอ้ไข่รุ่นสร้างมนดกนะแหวนไอ้ไข่รุ่นสร้างมนดกนะครับนะเป็นแหวนไอ้ไข่นะรุ่นสร้างมนดกพออาจารย์จอร์ดมีแต่แหวนนะช่วงนี้เดี๋ยวค่อยๆดูพระคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ป๊อปปูล่านะแหวนพุทธน่าจะมีเจ้าของไปแล้วนะนะครับอาจารย์อยากจะบอกแล้วว่าของเราต้องดีที่สุดนะอะไรก็แล้วแต่นะของเราต้องดีที่สุดแล้วก็เยี่ยมที่สุดแล้วก็ต้องเป็นของแท้นะครับนะต้องเป็นของแท้คือทีมงานอาจารย์เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่านะจะมีผู้ใหญ่ระดับสูงเนี่ยที่คอยนะหาของแท้มาให้นะต้องบอกเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นวงนี้รุ่นสร้างมนดกนะฮะรุ่นสร้างมนดกนะครับรุ่นสร้างมนดกนะฮะต้องบอกนิดนึงว่าเป็นรุ่นสร้างมนดกวงนี้ก็99ดอลลาร์นะวงนี้99ดอลลาร์นะรุ่นสร้างมนดกไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าคือถ้าใส่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมมาสักครู่นี้มีอ่ะเดี๋ยวให้ดูแหวนพุทธนิดหนึ่งนี่แหวนพุทธนาแหวนพุทธนาของหลวงพ่อเสงนะเห็นไหมลูกศิษย์หลายคนน่ารักนะช่วยกันเนาะเราช่วยกันนะช่วยกันแล้วก็ได้ของดีไปด้วยช่วยกันนะเห็นไหมแหวนหลวงพ่อเสงครับสวยมากนะครับแล้วพลอยเป็นพลอยเนื้ออ่อนเป็นพลอยแท้นะครับนะเป็นพลอยเนื้ออ่อนเป็นพลอยแท้สวยมากครับนะใครได้ไปก็โชคดีนะครับก็จะตอบว่าหลวงพ่อเสงวัดบางนาก็จะดูกันนะเป็นแหวนครุฑนะครับนะเป็นแหวนพญาครุฑนะครับ99ดอลลาร์นะฮะสวยมากเป็นแหวนเนื้อพลอยนะครับอาจารย์ใส่ได้นะฮะอาจารย์ใส่ได้ใส่ได้อันนี้ใส่ให้ดูนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าถ้าเราเดี๋ยวบอกนิดนึงใส่ให้ดูนะเพราะฉะนั้นบางคนก็ต้องการใส่แหวนแบบ protection ป้องกันเห็นไหมสวยไหมโอ้สวยเลยไอ้ไข่ก็สวยนะแหวนพญาพุทธก็สวยนะครับแล้วมัน protection ป้องกันด้วยนะนะเราก็ขัดนิดเล่นพลังนิดนึงนะเนี่ยนะสวยมากสวยมากนะครับเป็นแหวนพญาพุทธนะครับแล้วก็แหวนไอ้ไข่รุ่นแรกนะอันนี้ก็เป็นต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าเป็น
นะแหวนไอ้ไข่นะครับส่วนแหวนไอ้ไข่รุ่นสร้างมนต์ดบเนี่ย$99นะฮะขอพูดนิดนึงนะรุ่นสร้างมนต์ดบนะครับจะแตกต่างจากรุ่นนะรุ่นแรกนิดนึงนะฮะต้องบอกเลยว่าบางคนอันนี้รุ่นแรกนี่รุ่นแรกหัวจะเป็นหัวมังกรเนี่ยบอกก่อนเอ๊ะเป็นหัวมังกรจริงหรือเปล่าอาจารย์ฮะเนี่ยเห็นมังกรมั้ยฮะเห็นมังกรมั้ยอาจารย์ชี้ให้ดูนะชี้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อเนี่ยฮะหัวมันจะเป็นมังกรเห็นมั้ยมังกรหัวมังกรนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆเนี่ยหัวมังกรเห็นมั้ยหัวมังกรลงมาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยจะมีตะกร้อนะตะกร้อเนี่ยคือเหมือนกับของหลวงพ่อขวัญน่ะนะหลวงพ่อขวัญนี่เพชรบูรณ์ลมศักดิ์ลมเก่าเนี่ยนะครับเขาจะนิยมแหวนตะกร้อกันหลวงพ่อขวัญจะทำให้เหนียวปกป้องก้องป้องกันนะมนต์ดำคุณไสแหวนตะกร้อนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องป้องกันมนต์ดำคุณไสคราวนี้แต่ละวงนึงก็จะเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะชัดหน่อยนะอาจารย์ก็ที่เมื่อสักครู่นี้โชว์ไว้ในรายการเห็นไหมหัวมังกรชัดเลยนะแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนว่าไอ้ไข่นะผิวไฟยังอยู่เหมือนเดิมฮะผิวไฟนี่ยัง